าเที่ยวระยองนอนเกาะเสม็ดและอีก4เกาะสวยเดินทางง่ายกิจกรรมเยอะมาติดเกาะแล้วจะติดใจเพราะบนเกาะเสม็ดไม่ได้มีแค่ทะเลอย่างเดียวที่น่าสนใจนะคะยังมีทั้งโรงแรมร้านอาหารจุดถ่ายรูปชมวิวแบบจริงใจไม่ไหวหมดเช็คอินแรกเมื่อมาถึงเกาะเสม็ดที่นี่คือท่าเรือหน้าด่านเป็นท่าเรือหลักที่มีแลนด์มาร์คเป็นรูปปั้นผีเสื้อสมุทรขนาดใหญ่มองเห็นมาแต่ไกลที่มีใช้รองรับนักท่องเที่ยวเพื่อต่อรถไปยังหาดอื่นๆบนเกาะซึ่งหาดที่สวยที่สุดในเกาะเสม็ดก็คือหาดทรายแก้วเป็นหาดที่เต็มไปด้วยสีสันและความคึกคักตลอดทั้งวันยันกลางคืนมีบริการทั้งรีสอร์ทร้านอาหารกิจกรรมกีฬาทางน้ำผับบาร์ตั้งอยู่มากมายแต่หากใครหอยหาความสงบอยากหลบมาพักใจต้องอ่าวพร้าวมีทิวทัศน์ที่สวยงามบรรยากาศเงียบสงบและยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดของเกาะเลยก็ว่าได้หรือเขาแหลมย่าก็เป็นอีกจุดชมวิวที่ห้ามพลาดที่ไฮไลท์เป็นประภาคารไม้ถ่ายรูปออกมาสวยมากๆและที่นี่ยังมีลานกางเต็นท์สำหรับสายแคมปิ้งอีกด้วยแต่มาถึงเกาะเสม็ดทั้งทีจะไม่ไปเกาะรอบๆก็ดูจะยังเที่ยวไม่ครบเพราะรอบๆเกาะเสม็ดยังมีเกาะมากมายให้น่าเที่ยวเล่นไม่แพ้กันสำหรับสายกิจกรรมชื่นชอบการดำน้ำแนะนำซื้อเป็นทริปแบบเหมาเกาะมีตั้งแต่เที่ยว3เกาะไปจนถึง6เกาะราคาแค่หลักร้อยคุ้มมากโดยมี4เกาะที่บักกะบูทราเวลอยากแนะนำที่แรกคือเกาะทะลุเกาะสวยน้ำใสเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังที่สวยที่สุดในทะเลระยองเลยก็ว่าได้มาแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปกับช่องเขาทะลุซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะทะลุกันด้วยนะมาต่อกันที่เกาะมันนอกเกาะส่วนตัวบรรยากาศสุดชิลมีกิจกรรมยอดฮิตคือการพายเรือคายักดำน้ำตื้นใช้ชีวิตแบบสโลว์ได้ฟิลติดเกาะสุดๆไม่ไกลกันจะเจอกับเกาะมันกลางขึ้นชื่อในเรื่องของจุดดำน้ำตื้นที่มีความหลากหลายของแนวปะการังและฝูงปลาบนเกาะมีชายหาดสั้นๆสลับกับโขดหินน้อยใหญ่น้ำทะเลสวยใสบรรยากาศเงียบสงบแถมในบางช่วงจะมีทะเลแหวกน้อยๆให้ได้เดินเที่ยวชมกันด้วยปิดท้ายกันที่เกาะกูดีเกาะนี้มีน้ำทะเลใสสีฟ้าครามเพราะมีจุดดำน้ำลึกมากกว่า5เมตรอยู่ที่นี่ส่วนบนเกาะมีจุดชมวิวผานินมังกรเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเกาะนี้เลยอยากใช้ชีวิตติดเกาะหลีกหนีความวุ่นวายระยองเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ดีมากๆสวรรค์ของอ่าวไทยใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเพียงแค่3ชั่วโมงพร้อมแล้วก็จองทริปเก็บกระเป๋าเตรียมเดินทางกันถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ